ั้งเรื่องไม่มีอะไรสู้ๆกันอยู่ดีๆไปแข่งวอลเลย์บอลเออชุบเออทำตื่นตื่นตื่นโอ้มาดิฟยูโน่โตเกียวเป็นเดอะไพ่เอาฮิฮิไงฮิฮิดิฟพี่ดูแบบเปิดเสียงไม่ได้แฟนพี่หาว่าพี่ดูหนังโป๊ว่ะต้องบอกภาษาใต้วันละคำไม่เก็ตแม่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังหนอนหนังจะมีเสื้อรู้ยังเนี่ยรู้แล้วเอ๊สวยไหมสวยไหมสวยมากอยากได้สักตัวไหมคอยติดตามเพจหนอนหนังแล้วติดตามราคาติดตามผลิตภัณฑ์อ่ะเข้าเรื่องวันนี้เป็น DOA Dead or Alive เออสวยเปรี้ยวเปรี้ยวดุตอนเปิดเรื่องกูก็ว่าอะไรว่าเปรี้ยวเปรี้ยวดุเปรี้ยวเปรี้ยวสาวเปรี้ยวว่าอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรเปรี้ยวเปรี้ยววะคือต้องการอะไรผันมันอายุหรือเปรี้ยว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 เลยวะแต่ต้องชมเรื่องนี้ว่าภาคไทยอ่ะหาพันธมิตรพันธมิตรใช่ไหมใครเป็นไอ้ดำวะมันนี่ไอ้ดำหื่นอ่ะแล้วติ่งปะแล้วติ่งแล้วติ่งแล้วติ่งปะพี่แซกพี่แซกอ่าแล้วติ่งเป็นผมเป็นดำหื่นผมเป็นดำหื่นผมคือแซกอยากมีเซ็กผมเป็นแซกอยากมีเซ็กอยากให้คุณมาร่วม XXX ได้แล้วมีเซ็กได้กันร่วมอึ๊บคือพวกนั้นนะทำงานได้ดีอยู่แล้วทำงานดีมากอ่ะคือเราเป็นติ่งพันธมิตรอยู่แล้วเรื่องภาคไทยอ่ะไม่มีปัญหาเรามีปัญหาคืออ่ะรู้สึกไงอ่ะ DOA อ่ะรู้สึกไงแต่ก่อนต้องเท้าความก่อนแต่ก่อนแต่ไรแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจไม่ใช่แต่ก่อนเคยดูตอนสมัยเด็กๆสมัยเดียวกัน1408นั่นแหละขายช่องเดียวกันเลยขายช่องเดียวกันก็นั่งดูคือวันสลับวันอ่ะสามแปดวัน DLA วันมันจะฉายซ้ำอยู่เนี่ยตอนคืนถือว่าเป็นหนังแอคชั่นเรื่องนึงที่แค่นั้นแค่ถือว่าเป็นหนังแอคชั่นเรื่องนึงแค่นั้นที่ไม่รู้อีมาทำอะไรอ่ะแต่ก่อนพี่คิดว่ามันดีนะมันสนุกดีตอนเราเป็นเด็กอะเนาะเออเราเป็นเด็กต่อยสู้เอ้ยแม่งมันนั่นมันต่อยใส่เอฟเฟกต์ต่อยทีนึงใส่ฉากไอ้ใส่เสียงอะช็อตการป้องป้องอุ้ยเฮียเท่ว่ะมาดูวันเนี้ยโอ้ยแย่เลยสำหรับพี่ก็มีเหมือนกันมอเตอร์คาร์แบทเคยโคตรสปอยไปด้วยเดี๋ยวเอางี้ไหมโคตรสปอยมอนสเตอร์คอมแบทเดี๋ยวเอามาคุยกันสองคนอีกรอบสารภาพตรงนั้นยังไม่เคยดูเลยเฮ้ยว้าแต่ดูนี่มันดูซีนหนึ่งตอนไอ้นี่เอามาฉายบิ๊กซีนีม่าไอ้เอามาฉายฉากที่เขายกมือกันฟ้าแล้วก็มีคาถาปุ้มดูแค่นั้นนะเรือวงเทียร์เจ้าพ่อสายดิบและดุคือหนังแบบเรือวงเทียร์เลยมอนสเตอร์คอมแบทใช่สไตล์นั้นเลยโหดดิบดุเดือดผมเยี่ยมดูแล้วต้องลึกซึ้งต้องซื้อบูเลเก็บไหมอย่างเงี้ยลึกซึ้งต้องซื้อบูเลเก็บมี 4K ยัด 4K ไปเลยแล้วลึกซึ้งลึกแล้วซึ้งด้วยโจดูจบมึงจะลึกและซึ้งมีน้ำซึ้งน้ำตาเนี่ยมีไหลไหมเล็ดดิ่งเลยดิ่งดิ่งเออดิ่งดิ่งยิ่งกว่าหนังระวงเทียอีกเห็นเขาบอกมีหลายภาคเลยไหมมันจะคัมแบ็คมี1 2 3มันมีอันนี้ฮีเลชั่นอะไรก็ไม่รู้เอาแค่1กับ2พอ1กับ2พอแล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์ระดับขึ้นหิ้งมันเป็นไงขึ้นหิ้งเลยอ่ะเออขึ้นหิ้งเลยคือถ้าพีดูมอเตอร์คอมแบทจบปั๊บนี่พีจะเอาพระที่บ้านลงให้หมดแล้วเอามอเตอร์คอมแบทตั้งไหว้ทุกวันขออย่าให้มันมีอีกนางแบบนี้อย่าให้มันมีอีกอย่าให้มันมีอีกเลยชาติหน้าขออย่าให้เจอไหว้ต้องมือไหว้เลยพูดไปคนเดียวเดี๋ยวโคตรสปอยอีกรอบก็ได้นอนหนังติดเลทแม่งไร้กฎเกณฑ์สปอยแล้วสปอยอีกแม่อยากดูแล้วอยากดูแล้ว DOA สำหรับพี่นะพี่มีความรู้สึกว่ามันโยนที่อะไรมานั่งตัวละครมีอะไรนะจากเกมเกิร์ลพีบอกเมื่อกี้ใช่ไหมมีริวฮายาบุสะจากนินจาไกเด้นนินจาไกเด้นอ่านี่ก็เล่นงานสองภาคเออโคตรเท่ไหนบล็อกโคตรเท่เควินแนทเควินแนทมา New World Order ไงมีทุกอย่างอยกเว้นมีความสมเหตุสมผลให้ตัวละครมีน้ำหนักให้ตัวละครไม่เนี่ยตอนแรกนะตอนแรกเคยดูสมัยก่อนเราก็ไม่รู้เราก็รวบไปเราคิดว่าแบบเขาเป็นพ่วงกับเดี๋ยวเราอุ้ยโบ๊ะบอกว่าพ่วงไอ้อุ้ยโบ๊ะกำกับเรื่องนี้ไม่ใช่นะพ่วงกับเรื่องนี้ Transporter ครั้งแรกนะคุณทำไปเล่นไปคือพ่วงกับมันเขาเป็นชาวเอเชียพี่ไม่ได้รู้เรื่องเขามากมายอ่ะเอาเป็นว่า DOA เนี่ยที่ดูเนี่ยเยี่ยมมากแต่เขาหยุดส่วนที่เน้น
ส่วนแต่ว่าดีโอเอป้าเขาหยุดเลยเขาหยุดนะโดนกระแสหาถาโถมไอ้เหี้ยมันเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่พูดเลยนะว่าโดนกระแสถาโถมแล้วประชาชนสาบแช่งอ่ะชาวโลกสาบแช่งอ่ะหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นเกมก็ดีอยู่แล้วให้มันต่อยในชุดบิกินี่ก็ดีอยู่แล้วแล้วแม่งไอ้เหี้ยมันอะไรซึ่งเหตุผลและน้ำหนักโดยสิ้นดีอ่ะคาซูมิคาซูมิพี่หายในการประลองส้นตีนไม่รู้ก็ต้องมางานประลองเดียวเองเจ็บแม่แล้วอุ้ยทั้งเรื่องไม่มีอะไรสู้ๆกันอยู่ดีๆไปแข่งวอลเลย์บอลชกเหมือนในเกมเลยต่างกับเว็บบอลนี่นึงคือแล้วระหว่างเล่นวอลเลย์บอลกันคนที่ไม่แข่งก็ต้องทำอะไรกันอ่ะจีบกันจีบกันจีบดูดปากดูดปากถ้าว่างก็พากอุ้ยมาแล้วครับซ้ายไปแล้วครับโอ้โหแล้วเห็นป่ะพิธีกรเป็นใครพี่แซคนักแข่งอ่ะไอ้นักสู้อ่ะพี่แซคไงทีมงานไม่มีเยอะทีมงานไม่มีก็บอกแล้วว่าทั้งเกาะมีทีมอ่ะทั้งเกาะมีพนักงานกี่คนอ่ะ4คนพนักงานสนามแม่งเดินวนอยู่แล้วกูเห็นเจ้าของต้องเดินไปกดคีย์บอร์ดเองเอนจิเนียร์ก็มีไม่เป็นไรไปนอนพักเดี๋ยวพี่กดเองอะไรของพวกเนี้ยไม่มีพนักงานทั้งเกาะเลยมึงนี่ New Normal อ๋อ New Normal ใช่ทำเองหมดเข้าโคตรสปอยดีกว่าเริ่มเรื่องมานะ uh-huh. ไม่ต้องทำอะไรมากหนังทุกเรื่องเริ่มเรื่องมาก็ต้องแนะนำตัวละครก่อนยิ่งจากเกมด้วย ก็ต้องยิ่งให้เห็นก่อนว่ามีใครบ้างตัวละครตัวแรกที่เข้าไปเห็นคือคาซูมิเลยเจมหมวยเจมหมวยอุ้นท่านรักมากตืดโอ้มาดีฟยูโน่พอเห็นหน้าเลยโตเกียวเป็นเดอะไพเอาฮี่ไม่รู้ในเพลงว่าฮี่ดิฟอ๋ออะไรสักอย่างอะฮี่อะดิบในซีนเนี้ยเขาเปิดตัวแบบถ้าสมมติว่าท่านออกไปตามหาพี่เนี่ยพี่เขาหายไปพี่หายไปก็คือในเรื่องก็คือเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงนะไอเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเผ่านินจาเขาพูดว่าเป็นเผ่านินจาเจ้าหญิงคือพี่ตายเขาพูดก่อนพี่ตายพอพี่ตายปั๊บเจ้าหญิงไม่เชื่อนางบอกว่ามึงเชื่อได้ไงว่าพี่กูตายพี่กูเก่งสัตว์ตายได้ไงเจอศพไหมเจอศพไหมไม่เห็นศพไม่ถ้าไม่เห็นศพกูไม่เชื่อเด็ดขาดว่าตายเพราะฉะนั้นเนี่ยกูจะออกไปตามหาเองคาซูมิก็ตัดสินใจว่าจะออกไปตามหาพี่ชายแต่ว่าถ้าสมมติว่าออกไปวันเนี้ยคาซูมิจะได้เป็นชิโนบิชิโนบิคือนินจาอ๋อนึกว่าที่กินแล้วฉุนๆขึ้นสมองแล้วมันวาซาบิชิโนบิจิ้มกับปลาดิบไปเขาขู่ไงคุณเป็นชิโนบิชิโนบิเราจะฆ่าคุณฆ่าคุณออกไปพี่เป็นสายกินแวะนิดนึงวาซาบิถามคนดูด้วยวาซาบิปกติอ่ะกินแบบผสมในโชยุหรือไม่ผสมในโชยุผสมในโชยุดีกว่าเพราะว่ามันแบบเขาเรียกว่ามันเข้มข้นด้วยต้องบอกว่าคือจริงๆผสมไม่ผสมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะเว้ย ญี่ปุ่นแม่งก็กินทั้งผสมไม่ผสมอ่ะเอาหรอบางทีซูชิสายพานเราไปเจอญี่ปุ่นแม่ลูกแม่งผสมชิบหายไปหมดก็มีเอาเป็นว่าส่วนตัวพี่อ่ะชอบกินไม่ผสมว่ะพี่รู้สึกว่าปลาจิ้มกับโชยุแล้วค่อยวาซาบิตามเพื่อมันขึ้นจมูกไปหรอพี่ชอบแบบจังๆนิดนึงพอมันขึ้นจมูกกับพี่แสบตรงนี้พี่หายใจลำบากถ้าพูดถึงวาซาบินะในช่องนอนหนังเราอะมีเซียนวาซาบิคือกินวาซาบิหนักมากใครเจมไม่จริงเหรอเออเขาชอบเจมเป็นคนถ้ากินปลาทูน่านะจิ้มโชยุปั๊บเนี่ยมันกินวาซาบิตามแบบเนี่ยเท่าปลายนิ้วก้อยอะอึ๊บแล้วเขายอมหน้าเสียเลยอะยอมหน้ายอมหน้าเปลี่ยนชอบกินวาซาบิมากเคยไปกินกับมันไม่มีอะไรแวะเฉยๆพอชิโนบิแล้วกูนึกถึงวาซาบิชิโนบิก็คือถ้าออกไปวันนี้ถ้าเจ้าหญิงองค์หญิงคาซูมิออกไปวันนี้จะเป็นชิโนบิเป็นชิโนบิทันทีก็คือเหมือนกับนอกคอกแต่คาซูมิไม่สนใจพวกมึงไม่คิดบ้างเหรอว่าพี่กูจะตายด้วยไงพี่กูเก่งชิบหายเลยไม่เห็นศพไม่ตายเชื่อกูพี่มึงแค่ไปต่อยมวยนะงั้นแล้วมันมีผู้ช่วยคนหนึ่งชื่อฮายาบุสะเฮียชื่อมันรถมอเตอร์ไซค์เลยริวฮายาบุสะเออชื่อหน้าคอมเหลือเกินว่าไงนางเอกมันอยากคอมเหลือเกินนินจาเนี่ยโหโคตรเท่เลยตอนพี่หวังเยอะเพราะชุดเขาดำด้วยเหยียดป่ะเนี่ยพูดคำว่าดำแม่งเหยียดแล้วนะเหยียดนะเซนซิทีฟนะช่วงนี้นะชุดดำโจมตีมันเลยเหยียดชุดดำตีชุดดำพอเป็นริวฮายาบุสะก็พี่หวังเยอะพี่หวังว่าต้องมีท่าดีๆกงเล็บเว้ยดาบสวยๆเว้ยไม่มีต่อยคาราเต้อย่างเดียวกฎของ DOA ห้ามใช้อาวุธเหี้ยมันมีกฎป่ะสมมติมีวูบารีนอ่ะคามิโอวูบารีนชักกงเล็บทำไงปรับแพ้อ่ะไม่ต้องไม่ชักต้องห้ามชักอุ้ยแต่โอ้ทุกคนแม่งใส่บิกินี่ไม่ชักไม่ได้นะ
ทุกคนแม่งใส่บิกินี่อันนี้ชักไหนก่อนพวกมึงจะต้องใส่บิกินี่ต่อยกันเพื่ออาถามก่อนเลยนะใส่บิกินี่ต่อยกันทำไมผู้หญิงในหนังเนี่ยเห็นทรายกูต้องชุบด้วยน้ำต้องชุบด้วยน้ำอย่างเดียวพอเห็นทรายปั๊บโอ้โหเหมือนคนเสี้ยนยาชุบด้วยน้ำเอาชุบด้วยน้ำมานี่ตันต้องใส่ชุบด้วยน้ำเห็นทรายต้องชุบด้วยน้ำทีอยากจะใส่ให้ได้แต่ทุกอย่างจริงในเกม DOA เนี่ยมีขาย DLC ด้วยนะชุดว่ายน้ำแบบนี้คุณเสียตังค์ไปดิ34บาท70บาทเพื่อชุดนี้แต่นี่ไม่ต้องไม่แต่อันนี้สายเกมเราเข้าใจเสียตังค์30บาทซื้อชุดเข้าใจพอเป็นหนังปุ๊บคุณเสีย120คุณได้ดูหมดเลยทุกคนแล้วเป็นแบบคนจริงๆใส่บิกินี่ให้ดูกลับมาเรื่องชักดีกว่าถ้าเป็นวูล์ฟเวอรีนมีโกงเล็บเนี่ยห้ามชักเหรอห้ามชักหมัดมวยต้องเป็นหมัดมวยต้องเป็นสมมติกูแอบชักนิดนึงพอต่อยป๊อปแอบชักตรงกลางมันชักเลือกชักได้นี่ปล่อยปุ๊บตายโกงเขาดูออกเพราะว่าทางทีมงานที่มี4คนนั้นอ่ะเขาเป็นนักวิเคราะห์อุ้ยแล้วกล้องมีทั่วเกาะเลยคนดูคนเดียวไอ้เหี้ยทำทุกอย่างเลยไอ้เหี้ยมึงคือไอ้เหี้ยนั่นน่ะนั่งห้องควบคุมไอ้เหี้ยนั่นต้องเก่งระดับสตีฟจ็อบส์เลยนะโทษทีจำชื่อเขาได้ด้วยโทษทีชื่ออะไรเวลเทอร์บีเหรอคนที่นี่กูไม่รู้ด้วยนะว่ามึงพูดผิดหรือเปล่านะพี่แบนจำไม่ได้พี่แบนใช่ไหมพี่แบนเวเทอร์บีเป็นเอนจิเนียร์นั่งแป้นที่ตอนจบเขามีเล่นมุกด้วยว่าทุกคือทุกคนในเรื่องอ่ะจะเรียกชื่อเขาผิดตลอดโนเทอร์บีเนเทอร์บีจนตอนหลังเขาเรียกชื่อตัวเองผมเนี่ยเอเทอร์บีวายเวเทอร์บีแฮมุกมาเล่นมุกอยากตลกบ้างไงอยากตลกบ้างคือพี่จะบอกว่าไอ้เหี้ยนั่นต้องเก่งแบบที่ดรอปเลยนะใช่เครื่องเห็นมึงเห็นป่ะเครื่องนั้นป่ะคุมคนเดียวในอเวนเจอร์เครื่องนั้นต้องนั่งกี่คนโอ้โหคุณฝั่งเดียวนั่งเป็นร้อยหลายคนโอ้โหแล้วพวกไอ้เหี้ยนี่คนเดียวทั้งห้องนั่นน่ะไม่ได้แดกบอกเลยนี่อนาคตนิกฟิวรี่นะอุ้ยนิกฟิวรี่สู้ไม่ได้เหี้ยเนี่ยมายืนคนเดียวนั่งคุมทั้งห้องอ่ะมายืนกอดอกตาบอดกระจอกอ่ะเรารู้จักไอ้นี่ไปแล้วนะไอ้คาซูมิตัวละครตัวต่อไปทีน่าเป็นสาวน้อยนักมวยปั้มกำลังนอนอาบแดดอยู่บนเรือกำลังพักผ่อนโมดิเวตของนางในซีนเนี้ยมีอย่างเดียวคือเบื่อวงการมวยปั้มลืมบอกไปว่าตัวละครที่เปิดไปอ่ะตอนจบปั้มมันจะมีค่ายดาวกระจายปุ๊บตั๋วการ์ดเชิญไปแข่ง DOA คาซูมิก็ได้คาซูมิก็ได้ไปแล้วนะไอ้นี่เหมือนกันเขาไม่กลัวบ้างเหรอว่าโยนมาแล้วจะโดนหน้าแบบเสียบทะลุไม่โดนแม่นแม่นอ๋อโอเคมีไฮยาบุสะในเรื่องไงอ๋อปลายังไงก็ไม่พลาดเผลอๆที่ฝั่งไอตัวบิ๊กบอสอ่ะกูจำชื่อเฮียไม่ได้อ่ะอาจจะมีโบไอก็ได้โบไอโบไอปลาไม่มากไม่พลาดเลยโบไอโบไอโบไอมันตรงเลยโบไอวะมันก็จะมีการเชิญนะไอตีน่าเนี่ยมันก็จะได้การเชิญเหมือนกันแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้แต่พ่อมันได้แล้วนี่พ่อได้พ่อมันก็เลยโทรมาบอกว่าตีน่ามันมีการประกวดครั้งใหญ่นะ DOA Dead or Alive ให้ไปลงประกวดใช้ศิลปะการมวยปั้มเรานี่แหละไปนี่ไปประกวดนู่นนี่นั่นตีน่ามันบอกไอ้เชี่ยหนูไม่หนูเบื่อหนูเบื่อการต่อสู้หนูเบื่อมวยปั้มมวยปั้มมันปลอมมันจอมปลอมหนูไม่ชอบเลยทั้งเรื่องมึงทำอะไรมวยปั้มหมดเลยสู้เพกบ้างทะเปียบ้างตอนสู้กับพ่อมึงก็ไซส์เฮดล็อกอะไรที่จับแขนแล้วขึงได้พ่อไม่ชอบมวยปั้มนั่นแหละแต่ระหว่างเนี้ยมีทีมโชว์ด้วยจอนสลัดมาดิอ๋อนางกำลังเกือบลืมเลยเสดพ่อได้เสดพ่อครับสักพักลูแข้งมาแล้วแต่มันต้องคอมแบทเลยลูแข้งโอ้ยคามิโอเยอะไปหมดมีลูแข้งมาลูแข้งนั่งเรือเป็นตลกด้วยเป็นโจรสลัดอ่ะเป็นโจรสลัดตลกโจรสลัดมี 4-5 คนตรงนั้นน่ะมาบอกโอ้โหเห็นเรือกูจะเอาเรือมันจะเอาเรือมันทั้งเรือไม่มีอะไรมีผู้หญิง1คนกับผู้ชาย1คนผู้ชายทำที่อะไรไม่ได้เป็นคนขับอย่างเดียวแล้วก็ตีหน้านี่ก็นอนอยู่บนเรือใช่ไหมก็แบบโจรสลัดขู่ไปแล้วนะขู่แล้วไม่กลัวไม่กลัวพร้อมบอกกลับไปว่ามึงลงไปถ้ามึงไม่ลงไปอ่ะไม่ใช่กูหรอกที่จะเจ็บตัวมึงจะเจ็บตัวเฮ้ยสักพักต่อสู้เอาแล้วตบเตะป้าบไหนมึงไม่ชอบอันต่อสู้ไงแต่แม่งสู้โอ้สู้เก่งชิบหายกระโดดตีลังกาอู้ป้อมบั้มมึงแทบจะเตะแบบพายุหมุนชุลีอะตุ้ม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 อะโอ้ยมึงเก่งชิบหายเลยอะผู้ชายเสียคนทำเหี้ยอะไรไม่ได้คือเก่งแบบเก่งชนิดที่ว่าแบบคือเนี่ยเก่งมากหุยมันเก่งทำไมเก่งนี่ฟิลลี่อาจจะมาเอาตัวไปก็ได้จริงๆเขาเก่งมากเชื่อไหมว่าไอ้เฮี้ยเนี่ยตบฮักหัวทิ่มเลยนะไอ้เฮี้ยเนี่ยจับฮักสูบเพกเลยตบฮักหัวทิ่มได้อ่ะ
อ่ะสุดท้ายไม่ชอบการต่อสู้เหี้ยอะไรก็ตามเนี่ยได้การเชิญไป DOA เพราะว่าพ่อมันได้แล้วเชิญลูกด้วยคนต่อไปโคตรโจรสุดเซ็กซี่อุ้ยเซ็กซี่ไปเข้าเรื่องเข้าเรื่องดีกว่าน่ารักชอบส่วนตัวชอบนะคนนี้น่ารักที่สุดในเรื่องละอ๋อแน่ดิมันเปิดตัวมาแม่งใส่แต่เสื้อในกางเกงในเออแล้วก็มีฉากที่ถอดราต่อยกัน FBI มาจับเขาเขาเป็นโจรไงเขาเป็นโจรใช่ใช่คนเพชรมาตำรวจมาบุกเข้าห้องมาก็บอกคุณตำรวจคะช่วยหยิบปลายนั้นหน่อยโอ้โหเสียวดิดีน่ารักมากดีมากดีมากพี่ประทับใจก็นั่นแหละนั่นแหละสู้กับตำรวจนั่นแหละไม่มีอะไรจับลุงเข้ากระเป๋าจับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแดกการ์ดเชิญชื่อคริสเตียนคริสตี้ชื่อคริสตี้จับลุงเข้ากระเป๋าก่อนทำไมเอาชุดขโมยชุดออกมาไงแล้วมึงใหญ่ทำกับลุงทำไมอ่ะไอ้ขับออกลุงไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวละครเฮียเนี่ยงงมากลุงเป็นโจรหรือเป็นนางแบบวะคือเวลามึงยืนลงลิฟต์อ่ะเดินเข้ามาปั๊บวิ่งก็ต้องแบบสายก้นนิดนึงใช่พอเดินเข้าลิฟต์ปั๊บถ้ายืนแม่งยืนรอลิฟต์ธรรมดาไม่ได้นะไม่ได้เออต้องพิงต้องพิงมันอันนี้ลุงก็แบบภาคตลกอ่ะนะก็ภาคตลกเฮ้เออลุงโอ้ที่เอาออกไปนะไม่อยากให้ลงลิฟต์เลยเราก็แบบไอ้สาวนี่ก็คุณลุงปั๊บกระยิบตากับลุงหนึ่งทีป้นเสื้อลุงไอ้ป้นเสื้อลุงไม่เท่าไหร่แต่มึงเป็นเหี้ยอะไรมึงเป็นเหี้ยอะไรถ้ากูเป็นลุงนะกูจะเอามือมึงคุยกูมึงเป็นเหี้ยอะไรเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งโพสต์มึงเป็นเหี้ยอะไรไม่หนูชอบหนูพิงไม่ได้มึงเป็นเหี้ยอะไรอ่ะคุยไม่หนูติดแบบยืนคุยกูมึงยืนนิ่งกอดอกเอ้ากอดอกเอ้าเออกอดอกยืนคุยกันอึดไม่ใช่คือมึงเป็นเหี้ยอะไรไม่อยู่จริงยืนไม่อยู่ยืนไม่อยู่ต้องมีฐานเป็นลมจะเป็นลมต้องมีฐานหน่อยมันจะพิงให้ได้อ่ะกูเหนื่อยใจชิบหายแล้วเป็นเหี้ยอะไรกันต้องเก๊กกล้องจ่อหน้าปั๊บต้องตั้งใครตั้งหยีตะตอนเนี้ยมันมีปมใหญ่ๆของตัวไอ้ตัวองค์หญิงคาซูมิอ่ะขอโทษมีปมใหญ่ด้วยเหรอเรื่องนี้มีปมใหญ่ๆของคาซูมิอ๋อเพราะว่าปมของคาซูมิเนี่ยมันจะเป็นเหมือนต้องพูดไงดีวะเหมือนเป็นปมหลักที่คอยพาปมเล็กๆต่อไปมันจะมีปมนึงจำเรื่องพี่ได้ไหมจำได้ครับพี่หายไปนั่นแหละพี่หายไปก็คือไอตัวคาซูมิเนี่ยออกไปแล้วทำตัวนอกข้อถูกป่ะเพราะฉะนั้นทางเผ่านินจาเนี่ยก็พูดเลยว่าคาซูมินอกข้อคาซูมิต้องตายคาซูมิเป็นอะไรนะเป็นวาซาบิอะไรนะชิโนบิชิโนบิฉุนขึ้นสมองไม่ได้กินไม่ได้นินจาไม่ชอบจะต้องไปตามฆ่าคาซูมิส่งไอ้นี่ไปอายาเนะนางชื่ออายาเนะนะอายาเนะนางชื่ออายาเนะอายาเนะโอ้ยจำแม่นจริงๆผมง่วงอายาเนะเป็นตัวแทนของเผ่านินจาไปตามเก็บคาซูมิซะคาซูมิเป็นชิโนบิหัวม่วงเลยเออหัวม่วงทุกวันไงบอกแล้วให้พักบ้างเขาบอกเดือนนึงประมาณ21ครั้งผู้ชายอ่ะถ้าเกิน21ครั้งหัวก็ม่วงอ่ะดิอันนี้อ่านมานะอันนี้อ่านมานิดนึงเขาบอกว่าการช่วยตัวเองทุกวันเนี่ยแก้โรคอันนี้ได้นะมะเร็งตับลูกหมากอู้ขอโทษขอพักนาทีครับกลัวนี่วันนึงไม่ต่ำกว่ารอบอุ้ยเหี้ยมึงนิมโฟนิแอกวะเนี่ยเราก็รู้แล้วนะว่าตอนนี้คาซูมิโดนตามล่าโดนตามล่าต่อมาเราก็จะได้รู้ว่ามีการแข่งขันที่โอเอกจะมีออกมาพูดก็จะมีสาวชื่อเฮเลน่านะนางชื่อเฮเลน่าน่ารักสาวคนนั้นนะเขาบอกว่าคนนี้เป็นเจ้าลูกเจ้าของคนเก่าก็คือทายาทพ่อมันตายไปแล้วแต่เขาเนี่ยนางเป็นเจ้าของนึกภาพว่างานประกวดมีเงินที่แม่งไอ้คริสตี้กับแฟนมันจะไปขโมยอะไรร้อยล้านพันล้านเย็ดแม่อะไรอ่ะร้อยล้านเออเหี้ยอะไรนั่นน่ะเจ้าของต้องเป็นพิธีกรเองหัวหน้าต้องมาคุมเครื่องเองพนักงาน2คนไม่มันเรื่องมันเกิดจากที่พี่ว่าการแข่งขันร้อยล้านพันล้านไอ้เหี้ยอะไรพี่ไม่ว่าพี่ไม่ไว้ใจคนอื่นคือที่เห็นน่ะเห็นมั้ยไอ้แว่นน่ะน้องแว่นน่ะอันนั้นก็หลานไอ้4คนนั้นก็ลูกเพื่อนทั้งนั้นโอ้ธุรกิจในครอบครัวใช่พี่ไม่ไว้ใจใครเลยพี่ลำบากใจเหมือนกันนะนึกภาพมึงเปิดเซ็นทรัลโหใหญ่กว่าเซ็นทรัลเยอะอืมนึกภาพว่ามึงเปิดเซ็นทรัล3สาขาติดกันเป็นแบบโหแม่งพูดว่าคอมมูนิตี้มอลไม่ได้ต้องพูดว่าซิตี้มอลซิตี้มอลเออเป็นเมืองเลยอ่ะเมืองแห่งการช้อปปิ้งแต่ทั้งเมืองอ่ะเซ็นทรัล3สาขาพนักงานอยู่4คนคนแรกเป็นเจ้าของคนที่2หลานเจ้าของคนที่3ลูกเจ้าของคนที่4เป็นเหลนเจ้าของเหลนเจ้าของพนักงานมีไหมถามก่อนหรือว่าเซลฟ์เซอร์วิสเอ้าเปิดพื้นที่ให้เช่าไงมันก็จะมีไอ้พวกเฮี้ยนเนี่ยปนหนูเป็นคนมาเช่าไงมาร่วมกันต่อสู้ไงแต่คนที่ทำงานที่นั่นน่ะ4คนคือจะบอกว่าบอร์ดห้องบอร์ดผู้บริหารเนี่ยแคบด้วยเล็กด้วยกูก็เห็นแล้วแม่งมีลานมีอะไรบอร์ดที่
นั่นมันเซิร์ฟบอร์ดสเก็ตบอร์ดอีกผิดด้วยเล่นบอร์ดโชว์เล่นสเก็ตบอร์ดเล่นอะไรฟลิปอ่ะฟลิปลูกสาวลูกสาวเล่นโรลเลอร์เบดลูกสาวนางเล่นโรลเลอร์เบดด้วยเป็นเขาเรียกว่ามันคาแรคเตอร์ของเขาเลยตอนในเกมก็เล่นป่ะไม่รู้คือพูดออกมา DOA เป็นเกมที่พี่ไม่ได้สัมผัสเกมต่อสู้ที่เล่นล่ะเล่นกับเพื่อนบ่อยๆคือ Tekken DOA นี่ไม่ได้อยู่ในหัวอะไรพี่ไอ้นี่บัดดี้รอบัดดี้รอโอ้ยอันนั้นชอบตอนเด็กๆ1การต่อสู้เนี่ยเขาจะมารับมีเครื่องบินส่วนตัวเราก็จะรู้ว่าไอ้ไฮจาบุสะสรุปมาด้วยนะมาด้วยโดนเชิญเหมือนกันแล้วก็ดีเนี่ยไปธรรมดาไม่ได้ต้องโดดลงใช่การต่อสู้ระดับโลกแบบนี้มันจะเข้าเกาะธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ให้ทุกคนเนี่ยกระโดดล่มณตรงนี้แล้วไปถึงการประลองไปถึงสนามแข่งให้ได้ก่อนพระอาทิตย์ตกใครไปไม่ทันพระอาทิตย์ตกโดนตัดสิทธิ์แพ้ทันทีตอนลงก็ไม่ธรรมดาพี่พูดเลยเพลงบีบมากตึม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 ขาลงแสดงว่าเห็นจุดเดียวกันเลยนึกภาพนะตึมตึมตึมตัดตึม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 โอ้ยพอจบปั๊บตัดเป็นเอ็กซ์ตรีมลองช็อตเอ็กซ์ตรีมลองช็อตคือกว้างมากๆเห็นบรรยากาศและเห็นคนตัวนิดเดียวเลยตุ้ม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 ในใจอ่ะคิดแล้วคิดในคิดในใจนะลมขาดแน่นอนมึงบิ้วมาขนาดไหนแล้วต้องไปพันกับใครสักคนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ประหยัดตังค์ลงเลยตุ๋มเดียวไม่แล้วลงเหมือนแบบมาริโอเหยียบเห็ดอะตุ๋มตุ๋มแล้วตัวดู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 เอาบิ้วทำไมก่อนบิ้วให้ตื่นเต้นแล้วพี่ตื่นเต้นแล้วอะแล้วพี่ได้อะไรจากตรงนี้เหมือนขอโทษนะขอโทษนะขอเรียกทะลึ่งเหมือนมึงช่วยตัวเองพอจะเสร็จปั๊บมีคนมาบีบอึดแล้วแม่งตุ๋มตึงตึงต้องการเฮียอะไรนี่ตลกแหละมันเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ไม่ได้ไปเช็คด้วยมันเข้าจั่วตัวเองเป็นช่องอะไรแต่แอคชั่นคอมเมดี้แหละใช่เพราะว่าขนาดต่อยยังเป็นเสียงเช่นกันเลยตุ้มตุ้มลองเปลี่ยนไอ้นี่มันก็ได้นะแบบปืนเลเซอร์ไงปล่อยแบบเปียวเปียงปล่อยเปลี่ยนบ้างไม่น่าเวิร์กยิงช็อตกันก็ไม่เวิร์กนะหรือไม่ก็เป็นลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงพอต่อยเป็นโอ้ยโหโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้อันนั้นมันเป็นคนหมัดใหญ่ละมันคนไม่ใช่ก่อนจะตุ๋มตุ๋มอ่ะไอ้คาซูมิกำลังจะโดดเตรียมล่มปุ๊บปั๊บกำลังจะโดดแล้วทุกคนก็โดดก็ปกติครับไอ้ตัวอะไรนะฮายาบุสะยึดแม่เลยฮายาบุสะริวฮายาบุสะยึดแม่ที่อะไรนั่นมาถึงปั๊บผู้หญิงอย่าข้าเป็นหลวงท่านเหลือเกินให้ข้าโดดก่อนเถอะมึงโอมารักจริงป่ะเนี่ยหรือมึงแบบว่าเดี๋ยวผมโดดก่อนอารมณ์พี่เหมือนแบบให้รีบโดดเครื่องบินจะระเบิดอ่ะเข้าใจป่ะอารมณ์พี่มันเหมือนอย่างนั้นอ่ะแล้วพี่มีความสุขว่าท่านข้าเป็นห่วงท่านเหลือเกินให้ข้าโดดก่อนนะเดี๋ยวเครื่องบินจะระเบิดแล้วให้ข้าโดดก่อนไม่เครื่องบินจะระเบิดนะกูจะตายเออก็ให้องค์ทิ้งโดดที่หลังไงมึงโดดที่หลังกูนะเดี๋ยวกูโดดก่อนรักกูป่ะเนี่ยรักกันบ้างไหมพอมาถึงปั๊บขึ้นไปสนามก็ธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นด้วยการร่วมมือร่วมใจปีนตอนแรกแข่งกันก่อนแข่งกันวีด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 คาซูมิเห็นอายาเนะแวบๆปัดตู้เอเป็นผีเลยตู้เอทีนึงนะแล้วก็ปิดตู้หายไปรู้ตัวแล้วโดนตามล่าแน่ๆเพราะเป็นนินจาไงใช่ใช่รู้มีสัญชาตญาณรู้เลยโดนตามล่าแน่ๆแล้วก็มองพระอาทิตย์เฮ้ยพระอาทิตย์จะตกไม่ทันแล้วไม่ได้เราต้องร่วมมือพักศึกก่อนจับมือจับมือกันไปร่วมมือกันขึ้นปีนขึ้นไปกันต้องแบบก็งั้นเชียร์ลีดเดอร์คือไอ้ฉากเนี้ยถ้าเราดูอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเป็นฉากธรรมดาแต่สิ่งที่ผู้กำกับกำลังจะทำอ่ะเขากำลังทำให้ตัวละครพวกเนี้ยมันสามัคคีกันลองนึกภาพเหมือนฮอปแอนชออ่ากัดกันแต่ฮอปแอนชอนั่นอ่ะเรายังเห็นว่าเฮ้ยเดอะร็อกกับเจสันเทแทมอ่ะมันไม่เข้ากันมาสู้กันตลอดเรายังเห็นมาตลอดเรายังรู้ว่ามันไม่เข้ากันแล้วพอมันเริ่มจะสัมพันธ์ความสัมพันธ์เริ่มเข้ากันเราจะรู้สึกว่าอ๋อมึงเริ่มดีขึ้นมึงเห็นความขัดแย้งของมันบ้างยังพี่ยังไม่เห็นอะไรเลยพี่เห็นแค่ว่ามันนั่งเครื่องบินลำเดียวกันกระโดดลงมานางตุ๋มแล้วก็ขึ้นไปแค่นั้นเองแต่มาโกรธกันข้างหน้าแล้วพี่งงเหมือนกันมาถึงอยู่นี่ก็มาโกรธแป๊บนึงแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กันอยู่ๆเห็นหน้าไม่รู้จักอะไรเหมือนแบบว่าผู้กำกับเขามีในใจแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีช่วงกระชับความสัมพันธ์ค่อยๆเข้าใจกันเพื่อจะได้ร่วมมือแต่เหมือนกูลืมกูยังไม่มีความขัดแย้งให้มันเลยเหมือนกับว่าหนังที่มีตอนจบไว้แล้วอ่ะเอ้ากูลืมว่ากูยังไม่ได้เขียนตอนเริ่มเลยเข้าใจป่ะก็เลยเฮ้ยแอดลงไปเดี๋ยวให้ช่วงก่อนหน้านี้แม่งทะเลาะกันสักนิดนึงกันจะได้เป็นความสัมพันธ์กันเหมือนพี่กับพีไม่เคยเจอกันอ่ะ
แต่เราเห็นอนาคตแล้วว่าเราต้องมีช่วงที่ปรับความเข้าใจกันแต่ยังไม่มีตอนโกรธกันเลยนะเดี๋ยวทับเป็นโกรธกันจะได้ปรับความเข้าใจแวะถากถางกันหน่อยเออแวะถากถางกันโอ้พี่โอ้ยไอ้เตี้ยไอ้เจ๊กไอ้เหี้ยด่ากัน2ทีแล้วก็อ่ะพี่ไปช่วยร่วมมือกันดีกันแล้วนะมึงไม่ต้องทะเลาะกันแต่แรกก็แบบมันก็เลยดูเบาเท่านั้นเองน้ำหนักมันดูเบามากแต่สนิทกันนะสนิทกันแล้วพวกมึงสนิทแต่แรกกันอยู่แล้วล่ะมึงเข้ากันสักขนาดนั้นในที่เป็นแฮร์รี่รอนเฮอร์เมลนี่เลยมึงเฮ้อแล้วก็อีกอย่างนึงขำขำรอดตอนที่ปีนพี่ดูแบบเปิดเสียงไม่ได้แฟนพี่หาว่าพี่ดูหนังโป๊ะมันยังไงมันยังขอนิดนึงปีนปั๊บเสียไปดูเลยเสียประทับใจประทับใจอะไรแฟนกูนอนอยู่ในห้องเนี่ยมึงอยู่ตะโกนมาอ้วนทำไรอ่ะดูหนังโป๊ะเหรอเป็นเรื่องอีกโชคดีฮะดีของพี่แฟนพี่บอกลงไปดูข้างล่างดิดูด้วยกันก็ได้โอ้โชคดีนะเปิดเสื้อราวเลยดิพอถึงซีนเนี้ยชาวบ้านเขาจะรู้มึงดูหนังโป๊มึงตะโกนเลยไม่ได้ดูหนังโป๊กูดูดีโอเอดีโอเออหนังเฮียน่ะแล้วมีซีนหนึ่งขัดใจมากมีซีนหนึ่งมันแบบซีนหนึ่งมันต้องไม้ไผ่ไงมันร่วงไม้ไผ่มันบางมันหักอ๋อช่วยกันแล้วคาสมิร่วงคาสมิร่วงร่วงคำถามแรกที่คนหล่นไปถามว่าอะไรแทนที่จะเป็นห่วงเป็นอะไรไหมแม่งไม่ถามลงไปทำไมมึงบ้าปะเนี่ยกูแล้วเบี้ยกูหักเหมือนต้นรถชนอ่ะต้นชนรถชนรถชนปุ้มเลยประสานงานมึงไปนอนทำไรอ่ะเออมึงทำไรอ่ะมึงไปนอนทำไรอ่ะมึงกูขับรถกูไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแบบนี้เซอร์ซ่าจังมึงอ่ะขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์มากเลยดูหนังเนี่ยพอขึ้นมาปั๊บเราก็จะรู้ว่าเฮเลน่าเนี่ยนางอายุ21เป็นเจ้าของบอกทุกอย่างเลยพ่อตายเว้ยเป็นลูกเจ้าของอันนี้บอกแม้กระทั่งอายุเท่าไหร่เหมือนกับว่าเฮเลน่าอายุ21ปีเป็นเจ้าของเกาะนี้ค่ะแล้วพ่อแม่งตายแล้วก็เพื่อนพ่อเป็นบิ๊กบอสพี่บอสแล้วก็เป็นพรีเซนต์แบบงานสมรสคุณพ่อเกิดวันนี้คุณแม่น้องอายุ21ปีบริบูรณ์ชอบเล่นโรสเก็ตชอบเล่นโรสเก็ตชอบใส่บิกินี่ในกอชอบใส่บิกินี่ในกอไม่ชอบใส่เสื้อเลยไม่เคยใส่เสื้อนะไม่เคยใส่เสื้อเรื่องราวกันแบบเนี้ยอ่ะเรื่องราวกันแบบนี้เลยเข้ามาปั๊บก็จะมีฉากตรวจร่างกายตรวจบิกินี่อีกแล้วก็ไปยืนนิ่งๆไงยืนแล้วก็ยืนไม่ทำอะไรมากซีนนี้นักแสดงนานน่ะพูดนานน่ะนักแสดงมันทำอะไรมากยิ้มเขินๆพี่ขอยิ้มเขินๆตอนกล้องจับน้องยิ้มเขินๆนะ3 2 1อ่ะเดี๋ยวพี่360องศานะน้องพี่บ่นครับเขินต้องเขินเลยฮะเขินเลยใส่บิกินี่แล้วเราต้องเขินละกล้องจับหลายตัวเลยเนี่ยอย่างนั้นแหละเออทุกคนต้องมายืนตรงนี้ซ้ำไปซ้ำมาคนยืนนิ่งๆกับห่วงหมุนซ้ำไปซ้ำมายืนลูกแขนเขินอารมณ์เหมือนมึงดูไอ้เนี่ยลูกค้าเข้าอีกได้นะครับที่ว่ายากันหลับอ่ะจำชื่อลูกค้าไม่ได้ด้วยเหี้ยมากเชี่ยมันดูคลิปแม่นาคมือยาวแล้วไม่หลับอะเอ๊ะมาเอ๊ะมานี่ก็เหมือนกันยืนนิ่งๆแล้วซ้ำไปซ้ำมาชิมยังดีมีพี่ดำหื่นชื่อเฮียอะไรพี่แซกพี่แซกแซกชอบเซ็กพี่แซกชอบมีเซ็กพี่แซกชอบเซ็กของเราเนี่ยก็จะมีอุ้ยรูปอะไรวะรูปไม่ได้นะพี่ไม่เขาต้องให้อยู่เฉยๆนะคะไม่ได้การที่จะมาหยุดแซกชอบเซ็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากแซกชอบเซ็กไม่ชอบอยู่นิ่งๆงั้นเอาเลยเนี่ยยังไงถ้าใครมีสินค้าใหม่ๆนะครับก็ต้องการจะฝากเดี๋ยวๆๆยังต่อจากนี้มันก็สุดท้ายมันก็จะสู้กันแล้วปราบบิ๊กบอสได้บิ๊กบอสมีแว่นอัจฉริยะแล้วก็จบสุดท้ายเร็วไปเอาเทียนให้เทียนค่อยๆไปค่อยๆไล่ไปต่อเลยต่อนะกำลังมาต่อเลยสุดท้ายเราก็รู้อีก1อย่างว่าไอ้เอนจิเนียร์เนี่ยระหว่างที่หมุนๆอยู่อะแอบดูเฮเลน่าแอบชอบเฮเลน่าอยู่ใจเนาะจากตรงนี้เราก็ได้รู้อีกว่าไอ้ตรงที่ตรวจร่างกายเนี่ยทาง DOA เนี่ยกำลังฉีดอะไรเหมือนคล้ายๆฉีดอะไรสักอย่างลงไปโอ้เป็นเทคโนโลยีนาโนส้มตีนไม่รู้เป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กกว่าเม็ดเลือดนะเอางี้ดีกว่าเม็ดเลือดอ่ะต้องส่องที่แบบเขาส่องกล้องจุลทรรศน์ในกล้องที่หมอเขาส่องดูกันอ่ะเล็กกว่ากล้องโอ้โหเม็ดเลือดตรงนั้นอ่ะฉีดเข้าไปในตัวคนเพื่ออ่านข้อมูลร่างกายและการกระทำของผู้เล่นทั้งหมดเป็นสเตตัสเลยนี่พี่ตอบให้เลยนะขึ้นเป็นสเตตัสทำไมคนงานถึงไม่มี
เพราะมึงเอาเงินไปลงทุนกับนี่หมดไงไอ้นาโนอะไรเนี่ยโอ้โหมีค่าไปป๊าบแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะบอกเลยไอ้ตรงเนี้ยเขาหยอดเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังนะไอ้บิ๊กบอลมีแว่นใช่ๆๆแว่นกันแดดอัจฉริยะนี่เลยไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยมันก็จะไปขายให้ต่างชาติด้วยโอ้โหเอาข้อมูลนักสู้ไปขายต่างชาติเย็ดมากแบบหืมคราวนี้เก่งทุกประเทศอ่ะทุกประเทศมีนักฆ่าแบบเลือกได้เลยคุณยังมีนักสู้นักฆ่าให้เลือกสรรเป็นแคตตาล็อกเออกดตึ๊ดมาเป็นแบบเลือกได้เลยว่าจะเอานักฆ่าคนไหนสมมติพี่อยากต่อยแบบบัวขาวพี่ก็กดแว่นตึ๊ดพี่เป็นบัวขาวเลยโดยเราเป็นเอเจนซี่ไงติดต่อนักฆ่าให้แบ่งเปอร์เซ็นต์หักหัวคิวไปว้าวเจ็ดแม่ไปฉากต่อไปเถอะเดี๋ยวต่อมาวันแรกทุกคนก็อ่ะซ้อมต่อยซ้อมต่อมาออกมาก็จะเป็นฉากที่บอกว่า DOA เนี่ยเป็นเหมือนการแข่งขันลิลิปี้แบบบิ๊กบัตเทิลสู้ที่ไหนก็ได้ไม่มีสังเวียนเราจะคอยบอกเป็นระยะคุณเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาทุกคนจะมีนาฬิกาเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาสู้คือเราจะบอกว่าคู่ต่อสู้คือใครให้คุณไปสู้กันที่ไหนตรงไหนยังไงก็ได้แต่ห้ามใช้อาวุธเท่านั้นเองระหว่างนั้นเราก็เห็นว่าคาซุมิคิดถึงพี่ชายมากปวดร้าวในใจเหลือเกินนึกถึงไหมนึกถึงมันคิดถึงแฟนแบ็กให้เห็นว่าพี่ชายแม่งเก่งขนาดไหนตอนนั้นเคยโดนจับเฮียพี่ชายแม่งเฮียก็พุ่งตัวพุ่งโอ้เก่งนึกตอนนั้นเคยโดนจับนะโดนแบบโจรแก๊งโจรกลับจับตรงไหนจับผีไม่ใช่จับล็อกในล็อกแขนล็อกขาจับโดนจับคือโดนจับโดนล็อกอะไรพี่ชายมาช่วยเออพี่เขาชื่อฮายาเตะเออไม่รู้จำไม่ได้ฮายาเตะมันจะคล้ายๆกับอายาเตะแต่ว่านี่มันฮายาเตะแต่ฮายาเตะเนี่ยก็มาช่วยได้ต่อยเตะเก่งมากเก่งซัดตอนนี้เราก็ได้รู้อีกว่าบิ๊กบอสเนี่ยโกหกคาซูมิว่าพี่ชายตายแล้วคาซูมิยังไม่เชื่อเว้ยไม่ยอมเชื่อเพราะว่าคาซูมิยังเชื่อว่าพี่ชายตัวเองเก่งมากเก่งจริงๆบิ๊กบอสมันบอกว่ามีไอ้นักสู้คนนึงที่สู้กับพี่ชายและชนะพี่ชายมันได้กับพี่มึงโยนลงเหวไปนะเออคาซูมิเลยไม่เชื่อว่าไอ้เหี้ยเนี่ยนะหน้าเงี้ยจะชนะพี่ชายกูวิ่งเออชื่อนะเหี้ยนี่นะเออคาซูมิไม่บูลลี่ไอ้เจ้าคาซูมิบูลลี่ต้องมีปัญหาหาว่าคนมีกล้ามไม่เก่งเท่าพี่ชายมันบูลลี่เออต้องด่าแล้วต้องโหต้องไปถล่มคาซูมิต้องไปถล่มอ่ะแล้วก็คาซูมิก็ไม่มีทางตามหายังไงก็ยังตามหาอยู่ยังไม่ลดละเล่านี้เล่าย้ำด้วยนะเล่าย้ำนะคือตั้งแต่เล่ามาเนี่ยยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะซ้อมสู้ย้ำว่าพี่ชายตายหายซ้อมสู้ย้ำพี่ชายตายหายซ้อมสู้อย่างนี้นะใช่ยังไม่มีอะไรใหม่นะยังไม่มีอะไรใหม่ต่อหน้าต่อนะมาเจอที่คริสตี้บ้างคริสตี้อยู่กับแฟนนางแฟนนางก็มาแฟนนางไม่ได้เป็นนักสู้อะไรแต่มาด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคริสตี้บอกว่ามันมาสู้เนี่ยเพราะมันอยากได้เงิน10 ล้านมันก็เป็นคนเก่งอ่ะเพราะมันต้องได้แน่ๆไอ้แฟนมันบอกหวังน้อยไปมากเนี่ยที่มาเนี่ยต้องการจะมาเอา100 ล้านโอ้ยจากไหนอ่ะก็จากในตู้เซฟของการแข่งขันนี่ไงเราจะเอาเงินไปทั้งหมดเอาไปทำไม10 ล้านร่วมมือกันแล้วเรามาแบ่งกันครึ่งเอาป่ะล่ะเอาป่ะล่ะฟังแล้วสนใจชอบคริสตี้บอกว่าเธอนี่ปากดีเหลือเกินแต่ตอนนี้ฉันอยากให้เธอใช้ปากทำอย่างอื่นมากกว่าแล้วก็เอ็นตัวลงที่นอนไอ้สิ่งอะไรครับเนี่ยเอ้าเย็ดกันไงทำไมอ่ะใช่เหรอเหมือนเท้าเปิดเดทเลยไม่อ่ะเอ้าผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันก็มีอารมณ์นู่นนู่นก็ไม่จำเป็นทุกครั้งก็ได้เป็นแฟนกันด้วยโอ้มันก็จะมีอารมณ์ยุ่นยุ่นไงไม่เคยเหรอนั่งอยู่กับแฟนแล้วมีอารมณ์ยุ่นยุ่นอ่ะมีแบบผีเสื้อบินในท้องแล้วอารมณ์ยุ่นยุ่นยุ่นอะไรผีเสื้อบินในท้องวะมันมวนมวนยุ่ย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 อยู่ในท้องมันเป็นอยากแบบอากงอาการแบบอยากอากงอากงอยากไอ้เหี้ยเป็นอากงเหรออากงแม่งอยู่บนสวรรค์นั่งดูไอ้เหี้ยอะไรอยู่มันเรียกทำไมเนี่ยเป็นลูกขี้เหี้ยคนนึงผมเป็นลูกขี้เหี้ยคนนึงอ่ะต่อดีกว่าเราก็จะได้เห็นว่าคาซูมิเนี่ยโดนอายาเนะรอบทำร้ายเออเปิดตัวแล้วอายาเนะมาแล้วมาฆ่าเลยเออแต่ไม่ทันจะได้ทำอะไรคู่ต่อสู้ของคาซูมิมาซะก่อนคือจากที่ไอ้บิ๊กบอสตอนแรกอ่ะมันไปคุยกับไอ้แว่นก่อนหน้านี้นะมันเห็นว่าไอ้คาซูมิไม่ยอมเชื่อใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจะลอง
ลองให้มึงสู้กับคนที่สู้พี่ชายมึงจับให้มันสู้กันเออแล้วเนี่ยจังหวะเนี่ยสู้ไปสู้ไปปุ๊บๆแฮะมันจะมีจังหวะนึงไอ้ตัวคริสตี้กับผัวมันกำลังยุดๆๆอยู่ถูกป่ะอ๋อมันกำลังยุดๆๆอยู่ไอ้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันไอ้คาซูมิกำลังสู้กับไอ้ไอ้เหี้ยนั่นน่ะเออสู้กันแล้วกำลังยุดๆกำลังได้เข้าได้เข้าเข็มคริสตี้โดนไซส์โซคอร์ดแล้วอุ๊ยเดี๋ยวอะไรอ่ะแผ่นไหวหรือเปล่าแฟนมันจําได้แฟนมันพูดว่าอะไรมันคือความเสียวซ่านข้างในนะฮะเออไม่ได้แผ่นดินไหวหรอกเธอแค่เสียวน่ะไซส์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 ถ้าอยู่ญี่ปุ่นมันนี่ตายแล้วตายตายตายตึกถล่มครับตายสักพักมันทะลุปุ๊บสู้แล้วตัดรีแอคไอ้หนังเรื่องนี้นะพี่ไม่เข้าใจเขาชอบตัดรีแอคตลกๆอ่ะยังไงเหมือนโดดล่มลงมาก็เห็นกว้างแล้วตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยฉากนี้ก็มีนางไอ้คริสตี้กับไอ้พี่เบิ้มนั่นน่ะแม่งสู้กันตัดโอ้โหแม่งโอ้ยบิ้วชิบหายไปพวงตัดรีแอคเป็นคริสตี้กับผัวมันนั่งเกาะอย่างเงี้ยครับเออเก่งเว้ยเก่งเก่งเว้ยไม่อย่างนี้จริงๆดีไหมดีป่ะล่ะคิดว่าดีป่ะล่ะเฮียคิดว่าดีป่ะล่ะเมื่อคริสตี้กำลังสู้กับพี่บึ้งเนี่ยแม่งก็ยิ่งตอกย้ำเลยว่าไอ้เฮียพี่ชายกูไม่แพ้เฮียนี่แน่ๆมันกากขนาดกูเนี่ยยังชนะไม่ได้เลยชนะพี่ชายกูได้เหรอไม่มีทางไอ้เฮียคาซูมิยิ่งแบบมั่นใจเลยว่าพี่ชายกูยังไม่ตายแน่ๆไอ้บิ๊กบอสแม่งโกหกต่อมาปัดมาที่ตีหน้าตีหน้าโดนจับคู่สู้กับพ่อตัวเองมันก็จะมีฉากนะที่ตีหน้านอนอยู่กับคริสตี้นอนห้องเดียวกันเป็นรูมเมทกันพ่อมันเข้ามาตีหน้าลูกเตรียมตัวหน้าพรุ่งนี้เช้าจะมาบอกไงพรุ่งนี้เช้าเราจะได้สู้กันเปิดเข้ามาปุ๊บอุ้ยอุ้ยลูกเป็นลูกชมจะเมื่อไหร่เนี่ยชอบผู้หญิงเหรอชิงเฉย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 เลยชิงเฉยงงเลยเออชิงเฉยแต่ลูกก็ไม่ต่อไปต่อไปกูไม่พูดดีกว่ากูไม่พูดอะไรกูไม่พูดดีกว่าพูดคำที่ว่าเลยต่อไปตอนเนี้ยเราก็ดูว่าเอนจิเนียร์มันกำลังดูกล้องแล้วเห็นว่าเฮเลน่ากับผัวของไอ้คริสตี้อ่ะมันกำลังจู๋จี๋คุยกันผัวของคริสตี้มันกำลังจะหาวิธีเข้าไปข้างในถูกป่ะมันก็เลยพยายามมาตีสนิทเฮเลน่าเพื่อมาหามาโค้ดมาอะไรเงี้ยไอ้เอนจิเนียร์เนี่ยพอเห็นไอ้นี่ผ่านกล้องใช่ไหมเห็นการนี้ก็รู้สึกหึงหึงเลยหึงส่งลูกน้องมาทำร้ายเป็นทหารคนหนึ่งตัวใหญ่มาทำร้ายพี่ตูตูตูทำร้ายผัวคิสตี้กับเฮเลน่าที่กำลังดูดีกันหึงไงพอเดินเข้ามาปั๊บไอ้ผัวคิสตี้สู้ไม่เก่งนี่และไอ้เฮียนเป็นนักสู้จำได้ไหมไอ้นักไอ้เฮียนนั้นลูกน้องที่ไอ้เอติเนียส่งมาแพ้ยังไงรู้ไหมปกติพี่เล่นบอลไหมถามก่อนไม่ได้เล่นครับไม่เล่นนะครับพี่ก็ไม่เล่นเหมือนกันแต่ว่าปกติเคยแบบเดินเดินแล้วรองเท้าหลุดไหมเดินเดินปั๊บรองเท้าปลิวพู่ผัวคิสตี้เดินเดินมาปั๊บเตะรองเท้าพุ่งใส่อกใส่พุ่งหนึ่งทีปุ๊บแล้วใส่หน้าหนึ่งทีปุ๊บล้มลงแล้วโดนไอ้ลูกลูกปั้นหล่นทับหล่นทับปุ๊บแพ้เลยตายเขาเรียกว่าไงผู้ชายที่มากับโชคดีกว่าลัคกี้แมนประมาณนั้นรปภ.คนเดียวในเกาะปัจจุบันนี้เสียชีวิตแล้วฮะมึงมีกล้องหลานพนักงานก็น้อยอยู่แล้วหลานนะอีทอ่ะลมไปแล้วนะพลาดท่าพนักงานก็น้อยอยู่แล้วคิดแต่ท่าตอนโทรไปบอกญาติญาติหลานนะหลานนะไม่ได้เรื่องเลยฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่ตีหน้าสู้กับพ่อตัวเองบนแพพ่อแพ้พ่อแพ้ฉากต่อไปนะก็จะเป็นวอลเลย์บอลข้ามหน้าจะพูดอะไรบ้างตีหน้าสู้พ่อไม่พูดอะไรบ้างก็แค่จับสู้เพกหนึ่งทีพ่อแพ้แล้วพูดหนึ่งอย่างก็ได้มึงพูดไม่ชอบมวยปั้มพ่อตกแพ้พ่อตกแพ้ปุ๊บพ่อตะโกนมีข่าวไงมีข่าวตกแพ้แล้วก็มีข่าวเขาพูดกันโอ้ยแม่งพ่อจะเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เอชายาจะเป็นอะไรป่ะวะนี่เพลงอาข้ามไปดีกว่าจะเล่นมุกก็ลืมรอฟังอย่างตั้งใจคือเล่นมุกจั่วแล้วแบงค์อ่ะเออจั่วแล้วแบงค์ที่มันอย่างนั้นแหละแล้วฉากต่อมาวอลเลย์บอลเว้ยอยู่ก็มาวอลเลย์บอลอยู่นี่ก็จัดการแข่งวอลเลย์บอลแล้วพนักงานไม่มีไงก็ต้องให้ผู้เข้าแข่งขันเป็นกรรมการกันเองเป็นภาคเป็นคนภาคข้างสนามพี่แซลืมเลยไหมเกาะเนี่ยตอนมามายังไงเครื่องบินต้องนั่งเครื่องบินส่วนตัวมา
กองเชียร์มาจากไหนเอกตาเต็มเลยเห็นตอนเต้นป่ะอ๋อปาร์ตี้ด้วยนะปาร์ตี้ปาร์ตี้อุ้ยคนเพียบเลยเห็นป้าข้างหลังป่ะเอ้ยมีคุณลุงด้วยน่าสังเกตมีคุณลุงกระดกจรุดอ่ะเขาเป็นใครก่อนถามอย่างงี้ก่อนอาจจะเป็นไม่เห็นไม่เคยเห็นชาพื้นเมืองในเกาะหรือเปล่าไม่จ้างมันไปคุมเคิมที่อะไรบ้างอ่ะห้องควบคุมนู่นอยู่คนเดียวน่ะบอกว่าไม่ไว้ใจไงไม่ใจไงเลิกต้องมาเขื่อยากเข้าใจไหมมันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นอ่ะขอปาร์ตี้อุ้ยคนเต็มมาจากไหนไม่รู้ไอ้ป้านั่นไม่เคยเห็นหน้าเลยตลอดทั้งเรื่องมาเต้นถือค็อกเทลมาเต้นมีคนลุงถือขนมถือถ้วยเฮียอะไรไม่รู้ชาวเกาะชาวเกาะเห็นทุกคนเต้นเหมือนแบบสั่งให้เต้นอย่าหยุดเต้นอย่าหยุดมันจะมีวอตัวนึงไม่ใช่วอเป็นเต้นอย่าหยุดครับเต้นเรื่อยๆเต้นเรื่อยๆเต้นอย่าหยุดเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆอย่าหยุดครับป้าป้าวู้ได้ค่ะเบาไปเบาไปแรงๆๆๆได้ค่ะทะลุเลยกูไม่เห็นคริสตี้คิสเตอร์เฮียกูไม่เห็นกูเห็นไอ้ป้านี่วู้อยู่ข้างหลังชาวบ้านระหว่างนี้ก็จะมีไอ้เอนจิเนียร์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับเฮเลน่ามาแบบเปิดตัวแล้วฮีมาสู้ฉันชอบเธอมากเลยไงอีมาจริงมาแลกค็อกเทลกันไอ้เฮเลน่าก็ใจง่ายหน่อยใจง่ายหน่อยนึงชอบชอบรู้สึกผู้ชายคนนี้ถูกเข้าขาก็เริ่มชอบเริ่มมีการโมเมนต์ชอบต่อมาตีน่านั่งดอกเหล้าดอกเหล้าดูเครื่องดื่มไปด้วยปุ๊บ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 สักพักพี่ดำพี่แซกแซกแซกชอบเซ็กพี่แซกพี่แซกชอบเซ็กของเราเนี่ยก็ไปเดินไปยั่วเฮเลน่าบอกเอ้ยไม่ใช่หน้าตีน่าอีตีน่าเธอเป็นคนสวยนะสุดท้ายก็ไม่ชอบตีตีน่ามันห้าวๆไงพี่ถือควายมานะพี่อยากให้น้องลองอึ๊บดูอึ๊บสักอึ๊บสักอึ๊บไปอึ๊บไปอึ๊บอึ๊บกับพ่องไปแล้วมันก็สู้กันนัดสู้นัดสู้ไงไม่ได้นัดยิ้มนัดสู้กันนัดสู้กันก็ไปสู้กันไปสู้กันชนชนะพี่แซกชอบเซ็กแพ้แพ้แล้วก็อู้เยี่ยมขอให้แซกชอบเซ็กไปสู้จนแซก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 ที่อะไรซึ่งเขาพูดคล้องคล้องอ่ะนะนะเขาพูดแบบคล้องคล้องเลยคล้องคล้องหลังจากนั้นก็มีฟีนต่อสู้ระหว่างตีน่าลูกเจ้าของเกาะไม่ใช่ตีน่าลูกของเฮเลน่าเฮเลน่ากับคริสตี้คริสตี้จอมจนอ่ะจอมจนอ่ะแต่เป็นการต่อสู้ที่แบบเขาเรียกว่าไงสู้ในฝันดีกว่าที่ใช้คำนั้นเพราะว่าในซีนอ่ะเขาเน้นซีนนั่งเป็นหลักนั่งเฉยแล้วก็นั่งเล่นเล่นฝุ่นไปงั้นนะนั่งเกามือนั่งอะไรสักพักก็ตัดไปสู้กันเฮ้ยจะฝนตกต่อยต่อยตัดมาเล่นแขนฝนนี้มันเป็นนี่เราอยู่ในอยู่นี่คือเราอยู่เพิ่งงงอยู่ที่ไหนเนี่ยคือฝนตกเป็นจุดๆเหรอเป็นหย่อมหย่อมเป็นหย่อมหย่อมด้วยนะแบบกระจายกันแบบระยะแค่แบบสี่กระเบื้องอะฝนตกแค่สี่กระเบื้องอะจะเห็นจะเห็นป้าแจ่มป้าจี๊ดป้าจ่อยยืนฉีดสี่คนอะพนักงานอ๋อไอ้ที่วู้วู้อยู่เต้นนะใช่ใช่ถือสายยางยิงฉีดให้อยู่ฉีดให้มันมีอะไรหน่อยคริสซี่สู้กับเฮเลน่าทำไมมาหาบ่อแสคริสซี่มันมาสู้กับเฮเลน่ามาหาบ่อแสเว้ยเพราะคิดว่ายังไงก็จะต้องมีรหัสอะไรบางอย่างอยู่บนตัวเฮเลน่าแน่นอนไม่รู้อะไรโดนใจคิดแบบนั้นแต่กูคิดแบบนั้นแหละไปเจอรอยสักของท้ายทอยแล้วก็ถ่ายมาเป็นรูปหัวพระแล้วก็เป็นเหมือนเลขสี่ห้าตัวอันเนี้ยห้องอันนี้คือรหัสห้องอะไรนะพวกห้องนิรภัยของตัวเซฟบอกตำแหน่งเลยว่าหัวพระนี่ก็คืออยู่ที่หัวพระประตูทางเข้าอยู่ที่หัวพระแล้วก็รหัสเปิดเครื่องก็คือไอ้ตัวเลขนั้นรหัสประตูที่หัวพระก็คือเป็นสัญลักษณ์ถ้าทำขนาดนั้นทำไมไม่สักบนหัวเลยก็เหมือนเฮเลน่าเนี่ยเหมือนสักสมมติข้อมูลลับอยู่ใน Facebook อ่ะสมมตินะสมมติสัก FB แล้วเป็นรหัส Facebook นี่เค้าเรียกว่าไงเป็นคนความจำสั้นกลัวลืมภัยรอบตัวเราไม่ได้คิดเราคิดเราขี้ลืมถ้าเราขี้ลืมเราทำยังไงเราจดเหมือนพี่มีคลิปสมมติเปิดโปงรัฐบาลประเทศดึกดำดื่นมีคลิปเปิดโปงแล้วพี่อัพใส่ไว้ใน YouTube ปิด private เอาไว้พี่สักคำว่าคลิปลับ YT แล้วรหัส YouTube กลัวลืมแล้วมึงจะดูรหัสยังไงถ้ามึงกลัวลืมส่องกระจกเออแล้วแม่งส่องกระจกจริงด้วยเอามาว่าแม่งต้องมาส่องกระจกต่อมาสามสาวก็ต้องเข้ามาในห้องทำงานของ DOA จะเข้าไปในห้องแลบพอรู้สึกว่าไอ้เหี้ยสถานที่แห่งนี้มันไม่ชอบมาพากลมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยพอเข้าไปถึงห้องแลบสิ่งแรกที่แม่งพูดคืออุ้ยกล้องเต็มเลยอ่ะไอ้พวกลามกกล้องที่เห็นมึงไม่เห็นอ่ะแต่ก็มาไม่เห็นมึงพวกมึงอยู่ในการแข่งขันเรียลลิตี้อ่ะตอนเครื่องบินมามึงเห็นไหมว่ามันมีทีวีมันมีการถ่ายทอดสดมึงเห็นกันไหม
ดีแค่ไหนแล้วทั้งหมดมันไม่มีกล้องเลยแต่ถ้าเป็นหัวหน้ามายืนไลฟ์คิดสภาพดูอ้าวนะครับน้องคิตตี้นะฮะไอ้อยู่ไอ้ยิ้มหน่อยดิยิ้มดิพอเข้ามาปั๊บไอ้บิ๊กบอสก็จับฮายาบุสะมานอนไว้ในห้องมันจะเป็นห้องแล็บคาสุมิคาสุมิเห็นปั๊บฮายาบุสะฮู้แล้ววิ่งเข้าไปในห้องตัดกลับมาครับที่เฮเลน่ากับเอนจิเนียร์กำลังจู๋จีดูดีจู๋จีดูดีกันอยู่ที่บันไดบันไดบันไดเฮเลน่าเสียใจมากที่ตกรอบเฮเลน่าสู้กับคริสตี้ไงแพ้เบย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 แย่จุงเบยก็เลยตกรอบพอตกรอบปั๊บไอเอนจิเนียร์ก็มาคุยแล้วปอบแล้วพอบอกความลับว่าไอบิ๊กบอสอะแม่งโกงเคยฆ่าพ่อเธอแล้วโกงพ่อเธอผมมึงเล่าทำไมอะเออเราเล่าเลยเล่ามึงทำงานอยู่บริษัทอ่ะมึงร้านอะร้านแอลเนี่ยมันรักเฮเลน่ารักเฮเลน่าต้องการจะบอกความจริงให้ได้รู้คนในบริษัทก็น้อยอยู่แล้วมึงทำอย่างนี้ครับรักเลยนะความรักเข้าตารู้แล้วแต่กูจ้างแบบผู้ไว้ใจไงไม่ได้ต้องบอกเลยเนี่ยมาแฉฟังเลยจะได้สาวจะได้รับรักจริงเออไอ้บิ๊กบอสนั่งดูในกล้องอยู่พนักงานไม่มีใครแล้วนี่พนักงานคนเดียวแม่งไปนั่งจีจีเด็กอยู่ไงก็ทั้งแล็บไม่มีใครเหลือกูทำงานคนเดียวเหลือกูทำงานคนเดียวน้อยใจเองก็นั่งในแล็บก็เลยโกรธทำไงอ่ะทีนี้ทำไงทุกคนห้ามออกจากเกาะใครออกจากเกาะตายแล้วส่งนินจามาหาเฮเลน่าเอนจิเนียร์ต้องมีการต่อสู้อีกต้องมาได้ตัดมาไอ้3สาวอ่ะโดนบิ๊กบอสจับแล้วอยู่ในหลอดอ๋อพี่จำได้ละอันเนี้ยเออเขาโดนยาสลบกันเป็นทอดๆสมมุติพี่เจมนอนอยู่ตรงนู้นพี่ท็อปเห็นเจมก็วิ่งเข้าไปพี่ท็อปสลบพอพี่เห็นพี่ท็อปพี่เจมพี่ก็วิ่งเข้าไปพอยิ้มอ่ะเฮ้ยเจมท็อปพี่ฮายาบุสะแล้ววิ่งเข้าไปสมมุติเป็นน้องไทยมาอีกเอ้าเจมท็อปยิ้มพี่ไฮบุสะแล้ววิ่งเข้าไปสมมุติมีเพื่อนพี่ไอ้ต้นเอ้าเยมท็อปยิ้มพี่ไฮบุสะน้องไทยแล้วไอ้ต้นกูวิ่งเข้าไปสลบอีกมีอีกป้าแจมป้าแจมป้าแจมวิ่งมาไอ้ป้าแจมที่จะนี่เอ้าเจมท็อปยิ้มพี่ไฮบุสะไอ้ต้นน้องไทยพี่ท็อปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่นึงไม่เอกใจหรอห้องมันมีอะไรอ่ะฮะอยากรู้มากเลยเออทำไมอ่ะทำไมพวกคุณเข้าไปตามกันอย่างนั้นผมไม่เข้าใจคุณจริงเลยอ่ะเอาเป็นว่าแม่งโดนจับโดนจับแล้วโดนจับใส่ในหลอดหิวเปล่าหิวเปล่าหิวเปล่าหิวอยากกินไหมนอนหนังทำขนมขายเอาไปหิวช่วงเขาเรียกว่าช่วงโควิด -19 ไงบาวนี่บาวนี่โฮมเมดทำเองเฮ้ยควันได้ดีเฮ้ยเป็นอัลมอนด์เป็นถั่วข้างบนมันกรอบข้างล่างนุ่มบอกนี่ไงอันนี้เรากินบ่อยบ่อยเรากินบ่อยละมันนานมากินทีเออลองชิมชิมดูชิมดูแฟนทำเองมีใครอยากกินมั่งเอาไหมพรีออเดอร์เอาไหมเอาไหมเอาไหมต่อมาเว้ยไอตัวบิ๊กบอสครับก็เปิดตัวแว่นไอแว่นมันจะมีนวัตกรรมฉันขอเปิดตัวนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในโลกใบนี้คือแว่นกันแดดไอเหี้ยนี่แม่งโง่นิดนึงทำไมไม่ทำสายคล้องอ่ะแบบคุณแม่เหรอเออพอสมมุติโดนปัดตกปุ๊บพับแว่นก็อยู่ที่คอมึงก็แค่งัดขึ้นมาก็แค่หยิบแล้วเอออย่างนี้ยังได้เลยปุ๊บแล้วก็เอออุ้ยโอ้โหเฮียอันนี้เท่จริงแล้วแว่นเฮียนี่ไม่ใช่แว่นกันแดดธรรมดาครับเป็นแว่นกันแดดที่อ่านความเคลื่อนไหวได้เวลาสู้กับใครปั๊บจะอ่านความเคลื่อนไหวคุณมาท่าไหนคุณก็แพ้เพราะเขารู้ล่วงหน้าเออพอเขาเปิดตัวแว่นปุ๊บคราวนี้เขาเปิดเซอร์ไพรส์ของเรื่องเลยตัวพระเอกมันยังไม่ตายเว้ยว้าวโดนจับแล้วโดนจับคือโดนจับให้เป็นนักสู้ของ DOA ตกใจไหมตกใจมากขี้เยี่ยวเล็ดเลยต้องไปเข้าห้องน้ำเปลี่ยนกางเกงเป็นโทรมาบอกพี่บอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยหนักมากเรื่องนี้จริงหนักแต่ไอ้ตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่จำเหตุการณ์นี้ได้ใช่ไหมพี่ชายออกมาบิ๊กบอสแม่งโดนจับมึงอย่าขำรอดิบิ๊กบอสแม่งโดนจับกินด้วยกินด้วยเดี๋ยวไม่ใช่ไทยอินไทยอินต้องกินไปด้วยนะเออเอ็งก็พูดกันให้รู้เลยว่าไทยอินทำไมอ่ะอืมใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบิ๊กบอสเนี่ยแม่งกินบาวนี่ไม่ได้บิ๊กบอสปล่อยพี่ชายหรอปั๊บบิ๊กบอสบอกว่าพี่ชั้นปล่อยนายมาวันเนี้ยเพื่อชั้นจะมาท้าสู้กับนายสู้กับชั้นถ้านายชนะชั้นจะปล่อยน้องสาวและเพื่อนๆออกไปอิสระสงสัยอย่างนึงต้องจับมันไปขังถูกไหมเออปล่อยมันออกมาแล้วมึงก็ท้าสู้กับมันถ้ามึงที่ถูกกูจับไปแล้วอะนะชนะกูได้กูจะปล่อยน้องสาวมึงถ้าผมแพ้กูก็ตายพี่ทำทำไมอะ
มันงงตั้งแต่พี่จับผมมาแล้วจับมาเพื่อให้รอวันน้องสาวมาช่วยพอน้องสาวมาช่วยก็ได้จับน้องสาวเป็นตัวประกันแล้วจะได้ท้ามึงสู้เพื่อจะได้ชิงตัวน้องสาวกันวางแผนไว้หมดแล้วลึกลับนะที่ไม่เข้าใจจริงว่าเขาจะปล่อยมาทำไมแต่ปล่อยมาก็รู้ว่าเออเก่งไงโชว์เก่งไงเขาก็ต่อยชนะไวชนะนะดีมีแว่นไงเพราะว่าอ่านเกมออกหมดแล้วสู้กันก็อ่ะสู้กันสู้กันพระเอกสู้แม่งไม่ได้โดนเตะกระเด็นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บระหว่างนั้นเฮเลน่ากับเอนจิเนียร์ก็กำลังแฮกอยู่ในห้องควบคุมอ่ะกำลังแฮกกันแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่ไอตัวบิ๊กบอสทำเอาไว้คือส่งข้อมูลของนักสู้ให้ผู้ค้าทั่วโลกเออข้อมูลส้นตีนเลยไม่รู้อัปโหลดถ้าส่งไปหมดอ่ะมันจะอันตรายขนาดนั้นเลยเออรู้สึกได้มันอันตรายเพราะว่าเอนจิเนียร์บอกว่าไม่ได้แล้วเราต้องหยุดมันต้องหยุดมันเออเราก็ไปนั่งที่เครื่องแล้วก็พยายามหยุดปุ๊บหยุดได้พอหยุดได้ปั๊บก็กดหยุดปั๊วพร้อมบอกที่อยู่ของเกาะนี้ให้ CIA ทราบโอ้มันมีปุ่มนั้นด้วยเหรอครับเออมีกดโอ้มึงเป็นรู้ตำแหน่งคุณแล้วนี่ขณะที่เอนจิเนียร์กับเฮเลน่ากำลังทำไอ้เหี้ยนี่อยู่นะไอ้ตัวผัวคิตตี้ก็แอบเข้าไปในห้องเซฟไปขโมยเงินก็ไปขโมยเงินขโมยมาได้นะขโมยมาได้ต่อมาบิ๊กบอสก็รู้ที่ไอ้เฮเลน่ากับเอนจิเนียร์มันส่งตรงนั้นอ่ะก็ขับตามมาขับตามมาสู้ไอ้พระเอกแพ้ไปแล้วนี่ใช่ไหมพระเอกว่าต้องพูดพระเอกป่ะพี่ชายคาซูมิก็ได้พี่ชายคาซูมิมันแพ้ไปแล้วนี่ก็เห็นเฮ้ยแม่งการส่งข้อมูลของกูอุ้ยมันเครียดมันบันไลแล้วลงมาที่ห้องควบคุมเจอเฮเลน่าเอนจิเนียร์พอหยุดสั่งปุ๊บหยุดเฮเลน่าเอนจิเนียร์เอาไว้ได้ก็เข้ามาคุมเครื่องสักพักปิดตุ๊บๆๆพร้อมระเบิดเกาะตัวเองทิ้งเออยังไงระเบิดเกาะตัวเองทิ้งเลยทำไมอ่ะกูไม่ได้ได้กำไรจากไอ้ที่ตรงนี้อยู่แล้วพนักงานมีอยู่4คนเงิน100ล้านทำไมนั่นน่ะแจ๋วน่ะจิ๋มอะไรตายแล้วทำอะไรอ่ะไม่รู้มันเรื่องของมึงดิไม่ได้เป็นพนักงานกูเป็นชาวบ้านธรรมดาโอยเวนแค่ชาวบ้านธรรมดากดระเบิดเกาะต้องระเบิดเกาะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเออระเบิดต้องใช่มั้ยต้องระเบิดอ่ะเห็นเหตุผลมั้ยว่าทำไมต้องระเบิดมีใครจะมาแย่งมึงหรือว่ามึงต้องการปิดบังอะไรความลับมันเยอะมึงแค่จัดการแข่งขันต่อสู้ไม่มีใครไปจับมึงหรอกฟอกเงินไปเงินมึงสกปรกเหรอใช่ไปจักมาไม่ใช่ฟอกเงินแบบมันมีประเด็นฟอกเงินด้วยเหรอไม่มีแต่พี่พยายามหาให้ยังไงล่ะไม่รู้ว่าทำไมต้องระเบิดแต่มันก็ระเบิดแต่ที่ระเบิดแล้วก็เก๊กหน้าหนึ่งทีแล้วก็อ่ะระเบิดแล้วกูก็จะหอบเงินหนีแล้วตัดมาที่สามสาวก็มาเจอกับบิ๊กบอสก็สู้กันสู้ทีละกะสู้คันนี้เกิดปัญหาใหญ่ละแว่นหลุดเออกูถึงบอกไงว่ามึงลืมทำสายคล้องควรจะทำสายคล้องแต่แรกควรจะทำสายคล้องแต่แรกมึงทำธุรกิจเป็น70ล้านตรงออกทำนาโนเฮียแล้วโอ้โหแว่นไม่มีสายคล้องแว่นไม่มีสายคล้องแพ้เลยแว่นหลุดจบเลยจุดใต้ต่ำต่อจุดใต้ต่ำต่อนี่นิดนึงเออนิดเดียวนี่นิดมีเกาะเป็นของตัวเองจัดการแข่งขันเงินรางวัล10ล้านพ่อมึงกูก็ฆ่ามาแล้วพ่อเองนะหน้าเออกูฆ่ามาแล้วทำทุกอย่างยกเว้นทำสายคล้องแว่นกันแดดพอแว่นหลุดปั๊บเราจะเห็นเลยแม่งโอ้ยแดดทำเหี้ยอะไรไม่ได้สักพักไอ้ตัวพี่สาวคาซูมิป่ะเตะชกตีนอ่ะทำอย่างเงี้ยไม่แต่ไอ้ท่าเนี้ยมันเป็นท่าของมวยจีนเลยสักอย่างไม่รู้พี่เห็นพี่เคยโดนเพื่อนต่อยเพื่อนทำอย่างเงี้ยนะแค่นี้ยังเจ็บเลยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสัตว์เลยเขาเรียกเขาพี่เคยรู้ข้อมูลแค่ว่ามันเป็นการต่อยที่เขาเรียกว่าใช้การสกัดจุดด้วยหมายถึงว่าต่อยแล้วรู้จุดอะชีพจรอยู่นั้นอยู่นี้สมมติชีพจรอยู่เนี่ยตุ๊บก็กระแทกมันจะดึงสมมติเนี่ยสมมติอ่ะกำมืออ่ะกำแข็งตรงเนี้ยมันจะมีกระดูกใช่ไหมอย่าฟื้นดิอย่าฟื้นดิอย่าเลียวดิเจ็บนี่ก็เคาะฝ่าเท้าแล้วก็เออเหมือนชะงักทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วสักพักไอ้นางเอกคาซูมิมันจะมีฉากตอนก่อนหน้าที่จี้จุดให้เฮเลน่าไอ้ไม่ใช่นะตีน่าไอ้เข็มเนี่ยเขาฟอร์ชาโดเอาไว้แล้วนะมันทำอะไรไว้นะเขาบำบัดก็ได้แต่ถ้าอยู่ในมือโจรหรือนักต่อสู้เนี่ยมันจะกลายเป็นอาวุธดีๆนี่เองเขาหยอดเอาไว้แล้วเห็นปะล่ะพอขาขยับไม่ได้ปุ๊บอะปักไอ้นี่อีกโอ้ยเหมือนโดนสกัดจุดเออคราวนี้ปั๊บนัดเวลาถอยหลังแล้วนี่เอนจิเนียร์จะหยุดไม่ได้เว้ยมันล็อกเอาไว้ระเบิดคือต้องระเบิดทั้งหมดก็กระโดดลงมาปุ๊บเป็นชีนสวยๆนะเห็นท็อปวิวเห็นปราสาทแล้วทั้งหมดโดดลงมาบูมลอยอยู่ในน้ำสักพักพี่ลูแข็งมาอีกแล้วเฮ้ยฉันเห็นผู้หญิงว้ายตายแล้วฉันเห็นผู้หญิงก้นงามๆก้นงามๆประมาณนี้กูเติมไปด้วยละเห็นผู้หญิงก้นงามๆขี่เรือมาโอ้เวลาป่าก้อนนี้5 ลุม 1 5 ลุม 1
ไม่มันแน่ๆอันเนี้ยสักพักมันไปที่ศพอืมพลิกหน้ามาปั๊บเฮ้ยเจ้าเดิมรู้จะรู้ชะตากรรมละเชื่อไหมว่าพี่เกือบปิดแล้วพอพลิกหน้าจบเป็นเจ้าเดิมปั๊บแล้วมันประมวลเหมือนเอ็นเครดิตอะประมวลเป็นเอ็นเครดิตลุงจะปิดแล้วเกือบจะปิดพักกูจะปิดปั๊บแม่งตัดแล้ว3สัปดาห์ต่อมาเออมีต่อทุกๆคนยืนกันไปหน้ากระดานยืนกันแล้วก็แซวๆกันข้างหน้านั้นผู้ชายคนนั้นหล่อแถว2ไอ้นี่ก็อยู่นะอายาเนะก็อยู่ด้วยอายาเนะก็อยู่เออไอ้เนี่ยหัวทองหัวม่วงอ่ะหัวม่วงทางนั้นน่ะหล่อนะฉันชอบคนที่3จากข้างหลังอ่ะฉันขอแล้วกันเออคาซูมิก็แล้วที่เหลืออีก300คนล่ะวิ่งมาเลยจบเนี่ยเอาหนังเรื่องนี้ขึ้นหิ้งขึ้นหิ้งเอาผ้าลงให้หมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเอาลงให้หมดปัดออกเอาลงให้หมดเราไม่ต้องนับถืออะไรแล้ว uh-huh. เราเอา DOA ขึ้นหิ้ง oh-oh. แล้วไหว้เช้าเย็น ช่วยกันนะ คนไทยทุกคนนะต้องช่วยกันกำลังต้องส่งกำลังใจทุกคนเลย พูดเป็นภาษาตุรกีด้วยอัมบินปรพูดไม่เป็นเอาว่าเอา 100,000 ซับสไครบ์ก็ได้เนี่ยทุกบ้านเลยเอาพระลงให้หมดแล้วหิ้งพระเนี่ยเอาแผ่น DOA ขึ้นแล้วช่วยภาวนานะนั่งค่อยเช้าเย็นเลยอย่าให้มีอีก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 เชื่อว่าหลายๆคนรอดูภาคต่ออยู่โอ้โหกี่ปีแล้วอ่ะเพราะว่า300อ่ะเขาจั่วนะถ้าปาตันนั้นน่ะ300อ่ะเป็นเชื้อนะเชื้อ300นะทำเป็นเล่นไปคุณนางสู้เพราะอะไรนะเป็นวาซาบิอะไรนะไอชิโนบิโอ้โหชิโนบิเออชิโนบิเออก็จบ DOA จบแล้วเป็นอีกเรื่องที่ตึงอ่ะรู้สึกไหมแม่งพอพูดจบแม่งตึงอ่ะเอางี้ดีกว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ House of Dead พี่คิดว่าอันนี้พอดูได้โอ้ย House of the Dead เนี่ยเราดูไปแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเราดูอะไรอยู่วะคือต้องบอกว่าหนัง House of the Dead ป่ะ House of the Dead กับ DOA เนี่ยสำหรับพี่อ่ะมันต่างอยู่จุดนึงคือ House of the Dead เนี่ยมันเป็นหนังเหี้ยที่เต็มไปด้วยโมเมนต์ที่แบบ what the fuck อ่ะมัน what the fuck อ่ะเออหมุนซอมบี้เอาไปหมุนแล้วเจ๊หมวยใส่ชุดอเมริกันรัดๆ Liberty โขก Liberty โอ้โหยังจำได้เลยโขกซอมบี้ตายด้วยหัวเหม่งๆเนี่ยซอมบี้เล่นรีแอคเงอะเงอะนะหน้าเวอเลยเนี่ยเต็มด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่ DOA เนี่ยเหี้ยไม่พอจืดไม่กล้าพูดตอนแรกเป็นหนังเหี้ยๆจืดๆอ่ะดาดๆดีกว่านึกออกป่ะคือนึกออกป่ะว่าเราดู House of the Dead อ่ะเรายังแบบเหี้ยแล้วมันฮามึงทำเหี้ยอะไรกันวะกูรู้สึกไม่คันเนื้อคันตัวแต่ DOA นี่คือมันเหี้ยแล้วมันจืดอ่ะต้องจีบกันวันดีคืนดีก็หนังจีบกันมึงนึกภาพว่าเกาะสมุยทั้งเกาะมีอยู่4คนแม่บ้าน4คนยาม1คนลูกเจ้าของแล้วลูกเจ้าของหลานเจ้าของยามหนึ่งคนสี่คนโอ้โหภาษาใต้ต้องบอกภาษาใต้วันละคำไม่เหยียดแม่ขอแปลได้ไหมเป็นอุทานแบบเหมือนเวลาแบบโกรธมากๆมีคนขับรถตัดหน้าก็แบบเชี่ยเอ้ยเชี่ยเอ้ยอย่างนี้อันนี้นิดนึงอันนี้บูเลออกเก็บไหมเก็บกูจะไปซื้อแล้วกูจะไปเผามันเผายาเสพติดช่วยผมบ้านแทนเถื่อนนะเออเอามาซื้อแล้วเผาหน้าบูมแมลงเลยกองแล้วจุดไฟแล้วเผาหน้าบูมแมลงเกณฑ์คนจากหนอนหนังไปด้วยพวกเราถือป้ายไม่เอาเดียวเอ้ไม่เอาเดียวเอ้ไม่เอาเดียวเอ้โอเคพอละกูไม่มีตังค์ซื้อหรอกกูไม่มีตังค์ซื้อหรอกไม่มีตังค์ไปเหมาหรอกโอเคเอาเป็นว่าหนังเดียวเอ้เนี่ยทั้งเหี้ยและจืดพูดเลยนะพี่ให้เครดิตกับ House of the Dead มากกว่าเพราะมันเหี้ยแล้วบันเทิงเหี้ยจนฮาแต่นี่เหี้ยแล้วจืดพูดเลยนะว่าหนังเรื่องเนี้ยพี่ต้องใช้วิธีการคือดูนั่งดูนิ่งๆปกติเรานั่งดูหนังเราก็ต้องดูแบบมีสมาธิถูกไหมพี่ต้องใช้วิธีการเปิดใน iPad แล้วก็เดินเดินแล้วบางทีไปกินน้ำแล้วก็ตั้งแล้วก็กินข้าวแล้วก็ตั้งแล้วก็บางทีอาบน้ำก็เปิดไว้ตรงนี้แล้วก็อาบน้ำแล้วก็พุ่มกลับถามพุ่มกลับเขาฝากถามมาอะไรนี่ไม่ดีแล้วคุณก็ได้แบบบริหารอะไรอย่างอื่นไปด้วยเวลาจะได้ไม่เสียเวลา1ชั่วโมงคุณได้เลยดูปากผมนะครับเรื่องอื่นที่ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่าคุณมีอีกเยอะมีอีกเยอะนี่หนังโทษนะนี่มันหนังอำลาผมนะหนังอำลาผมนะอำลาตอนกลางคืนไหมกระดุกกระดิกไม่ได้ใช่ไหมนั่นมันผีอำพูดกันตามตรงให้คะแนนแล้วนะให้คะแนนพีให้ก่อนโชว์มาใช่พีก็สมัยก่อนเนาะก็ดูบ่อยเปิดมาทีไรก็จะเจอไอ้ฉากโดนลมยาต่อยกันมันชอบเปิดมาตอนนี้พอดีเพิ่งไม่เคยดูตอนแรกๆเลย
เขาโอเคจังหวะเสียตอนนั้นแต่คิดว่าช่วงหลังมันไฮไลท์ไงเราดูเราคิดว่าไอ้เหี้ยต้นกลางมันน่าจะดีมันน่าจะมันกว่านี้แน่ๆไอสัตว์วันนี้มาดูโอ้โหเป็นไงไอ้เหี้ยเงี้ยพลิกพี่คว่ำอ่ะเอาไปเล่นพี่โกรธแล้วนะเรื่องที่กูโกรธกว่าอีกเอาไปเล่นหนึ่งไอ้เหี้ยสำหรับพี่นะขอพูดสั้นๆตรงนี้เลยว่า Tower of Dread อ่ะพี่มีความรู้สึกว่าหนังมันเหี้ยแต่ณขณะที่ดูอ่ะมันเหี้ยจนเราตลกอ่ะแต่อันเนี้ยเหี้ยแล้วแม่งจืดพี่ไม่ตลกในความเหี้ยของมันเลยพี่มีแค่สงสัยว่าเฮ้ยบิ๊กบอสเนี่ยมึงจะชนะทุกคนได้แว่นกันแดดแบบนี้จริงเหรอเอาจริงพอแว่นกันแดดหลุดนี่มึงสู้ไม่เป็นเลยนะหล่นแล้วล้มมันคนลุงเลยคือแว่นกันแดดเหี้ยเนี่ยมันอ่านการต่อสู้ได้มึงเก่งมากตุ๊กๆๆที่อะไรพอถอดแว่นปั๊บไอ้ท่านี่หายไปไหนลืมคือแว่นกันแดดทำให้มึงลืมด้วยเหรอตีลังกาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนี่วิ่งหนีอย่างเดียวสู้กันอยู่ดีๆแข่งวอลเลย์บอลไม่มีพนักงานเหี้ยอะไรทั้งนั้นผู้เข้าแข่งขันจัดกันเองเนี่ยแล้วพี่มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันเหี้ยแล้วมันไม่ฮาพูดว่าไม่ฮาก็ไม่ได้อีกมันก็ฮาแต่ว่ามันน่าหงุดหงิดกว่าสำหรับพี่มันเอางี้น่าเบื่อกว่าน่าเบื่อกว่าเออใช้คำนี้เลยมันน่าเบื่อกว่าเฮาเดทใช่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 ทิ้งศูนย์คะแนนเอาไอ้เหี้ยหนักเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับใครมีความรู้สึกยังไงกับ DOA นะก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคืออย่างที่บอกผมเข้าใจสถานการณ์ณตอนนี้คือช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายๆคนก็ต้องออกจากงานหรือเริ่มธุรกิจใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเปิดพื้นที่ใครที่ทำอะไรที่มันเป็นโฮมเมดขอแบบธุรกิจเล็กๆนะโฮมเมดทำกันเองเล็กๆขอกลุ่มคนที่ไม่สามารถที่จะมีเงินมีงบไปซื้อโปรโมทได้มันมีนะเว้ยพี่ก็อยากจะช่วยนะครับในฐานะที่คุณเป็นแฟนคลับนอนหนังสนับสนุนเรามาเราก็อยากจะเปิดพื้นที่เฮ้ยสมมติมีของกินส่งมาให้เราแล้วเราก็เอ้ยดูไปด้วยกินด้วยเชียร์อัพได้เลยได้เลยสบายยินดียินดีช่วยๆกันแล้วก็ไม่ต้องแบบเราถือว่าเราช่วยกันไงเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะส่งสินค้ามาอะไรมาคุยกันว่าเฮ้ยพี่สนใจไหมคุยกันก่อนนะว่าสนใจไหมอะไรยังไงเนี่ยก็ลองติดต่อที่เพจหนอนหนังก็ได้นะครับที่บอกต้องคุยก่อนเพราะว่ามันเคยมีคนพี่สนใจโปรโมทบุหรี่ไฟฟ้าไหมโอ้ยเหี้ยไม่เอาแล้วดูดไม่ดูดด้วยเนี่ยไม่ดูดด้วยเนี่ยพี่ควันแม่งเต็มก้นก็ไม่ได้ก็จะต้องคุยกันก่อนนะครับว่าอย่างไรเนาะก็สามารถติดตามเราได้ที่มีช่องทาง Facebook ครับนอนหนังนะครับผมแล้วก็ YouTube นอนหนังนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมกดกระดิ่งกดแชร์เยอะๆครับผมจะได้แบบมีคนรู้จักนอนหนังเยอะๆใช่ครอบครัวเราจะได้ขยายจากอาณาจักรก็จะไปเป็นอาณานิคมอะไรเงี้ยทางเกาะด้วยเขาไปปิดเกาะทางเกาะก็จะมีพนักงาน4คนใช่แล้วก็ระเบิดทิ้งตอนจบระเบิดเกาะโอเคครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะเหมือนทุกครั้งเลยภาพยนตร์นะไม่ว่ามันจะดีที่เฮี้ยปัดยาเฮาอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันเป็นงานศิลปะเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปดูเองน่าจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุณหรือเปล่าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ